แล้วถ้าหากว่าปวดมากจนกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นต้องลดอาการปวดด้วยการใช้ยาฉีดนี่แสดงว่าเป็นอาการปวดที่ไม่ปกติค่ะสิ่งที่น่าสงสัยนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการมีก้อนค่ะแต่บางครั้งนะคะก็เป็นจากเลือดที่ออกก็ได้ค่ะเพราะเวลามีเลือดออกจากโพรงมดลูกนะคะ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันลำบากจริงๆนะคะคำนี้ไม่เกินจริงค่ะเพราะผู้หญิงนะคะมีระบบสืบพันธุ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนค่ะทั้งระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกรังไข่แล้วไหนจะฮอร์โมนอีกนะคะซึ่งอวัยวะสืบพันธุ์นี้ล่ะค่ะมักจะก่อปัญหากับคุณผู้หญิงและสิ่งที่พบได้บ่อยๆเลยนะคะนั่นก็คือเนื้องอกค่ะทั้งเนื้องอกที่เป็นแบบเนื้องอกธรรมดาและเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกบริเวณมดลูกและเนื้องอกบริเวณรังไข่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงนะคะต้องหมั่นสังเกตตัวเองค่ะถ้าหากว่ามี2 อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะควรให้ความสำคัญแล้วควรจะหาเวลาไปพบแพทย์นะคะ1ก็คืออาการปวดบริเวณท้องน้อย2ก็คือเลือดที่ออกจากช่องคลอด1นะคะนั่นก็คืออาการปวดค่ะปวดบริเวณท้องน้อยซึ่งอาการปวดของผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่มักจะแสดงมากับอาการปวดประจำเดือนค่ะก็คือจะมีอาการปวดประจำเดือนมากขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนนะคะปวดมากนะคะบางคนเนี่ยปวดมากจนเป็นลมทำงานไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้และถ้าหากว่าปวดมากจนกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นต้องลดอาการปวดด้วยการใช้ยาฉีดนี่แสดงว่าเป็นอาการปวดที่ไม่ปกติค่ะถ้าหากว่ามีอาการปวดผิดปกติแบบนี้น่าสงสัยอะไรบ้างนะคะสิ่งที่น่าสงสัยนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการมีก้อนค่ะแต่บางครั้งนะคะก็เป็นจากเลือดที่ออกก็ได้ค่ะเพราะเวลามีเลือดออกจากโพรงมดลูกนะคะกลไกของร่างกายอย่างนึงก็คือกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยจะหดตัวบีบตัวนะคะเพื่อช่วยในการห้ามเลือดซึ่งผลจากการหดตัวบีบตัวนี้ล่ะค่ะบางคนก็อาจรู้สึกปวดแต่ก็อาจจะปวดแค่หน่วงๆค่ะแต่ถ้าหากว่ามันปวดมากผิดปกติปวดจนจะเป็นลมนะคะอาการปวดแบบนี้นะคะอาจสงสัยว่ามีก้อนผิดปกติเกิดขึ้นที่มดลูกหรือว่ารังไข่ค่ะซึ่งอีกสิ่งนึงนะคะที่เกิดคู่กันนะคะก็คือเมื่อก้อนเนี้ยมันใหญ่ขึ้นนะคะคนไข้เนี่ยก็มักจะอาจคำเจอก้อนนะคะได้เองค่ะทางหน้าท้องนะคะถ้าก้อนนั้นมันใหญ่พอสมควรหรือบางคนเนี่ยที่มีหน้าท้องแบนราบนะคะก็จะคำได้ก้อนนะคะชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าก้อนเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนักหรือบางคนอาจจะมาด้วยว่าแน่นท้องอึดอัดท้องรู้สึกท้องอืดกินอาหารได้น้อยลงเพราะว่ามีอาการจุกแน่นเร็วขึ้นหรือบางคนนะคะก้อนมันใหญ่มากจนรู้สึกว่าท้องเนี่ยมันใหญ่ขึ้นก็เลยคิดไปว่าตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นอ้วนลงพุงนะคะหรือบางคนอาจจะมาด้วยอาการซีดนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเพราะก้อนเนื้องอกนี้นะคะดึงเลือดจากร่างกายของคนไข้เนี่ยไปใช้เลี้ยงก้อนนี้ค่ะ2นะคะคืออาการเลือดที่ออกผิดปกตินะคะโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยก็จะมีประจำเดือนออกจากช่องคลอดอยู่แล้วทุกเดือนแต่ถ้าหากว่ามันมีเลือดที่ออกจากช่องคลอดแต่สังเกตว่ามันไม่ใช่รอบที่ควรจะมีประจำเดือนส่วนใหญ่แล้วเลือดที่ออกผิดปกติจากช่องคลอดนี้นะคะส่วนมากนะคะก็เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายค่ะก็มักจะแสดงอาการมาด้วยประจำเดือนมามากมานานมากระปิดกระปอยหรือมาไม่ตามรอบนะคะหรืออาจจะมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์หรืออาจจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์สิ่งที่อาจจะสงสัยนะคะถ้าหากว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดนะคะก็อาจจะสงสัยมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนื้องอกอาจจะเป็นเนื้องอกในมดลูกหรือเนื้องอกจากถุงน้ำนะคะในตัวมดลูกหรือเนื้องอกจากรังไข่ก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีโรคอื่นๆแฝงอยู่นะคะเช่นโรคไทรอยด์หรือมีฮอร์โมนโปรเลกตินหรือฮอร์โมนน้ำนมนะคะมากกว่าปกติการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรืออาจจะเป็นวัณโรคแฝงสรุปก็คือสิ่งที่มักจะพบได้บ่อยๆในมดลูกของผู้หญิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการปวดท้องผิดปกติมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติไม่ว่าจะออกแบบกระปรอยมามากมาน้อยมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะโรคที่สงสัยนะคะก็คือซีสต์ถุงน้ำหรือว่าเนื้องอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นบริเวณมดลูกหรือว่าเกิดขึ้นบริเวณรังไข่นะคะซึ่งวิธีที่จะสามารถป้องกันแล้วก็ทราบได้นะคะนั่นก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะช่วยในการคัดกรองโรคนะคะป้องกันไม่ให้โรคนั้นมันรุนแรงมากถ้าหากว่าเจอโรคในระยะเริ่มแรก
ช่วงต้นๆ นะคะผลการรักษาก็ค่อนข้างจะได้ผลดีค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะคะคุณผู้หญิงทุกคนนะคะควรมีการตรวจภายในเป็นประจำปีทุกปีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสาวโสดหรือว่าแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วนะคะการตรวจภายในเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้หญิงทุกคนค่ะเพราะเรามีระบบสืบพันธุ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะทั้งมดลูกรังไข่แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ